เกิดอะไรขึ้นล่าสุดอะอายสกุณพรเข้าโรงพยาบาลด่วนพี่น้องขามีอาการหน้ามืดตามัวตัวเหลืองอย่างมากเลยนะคะพี่น้องขาในเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองแฟนคลับโอ้โหแห่เป็นห่วงแห่ให้กำลังใจน้องเยอะมากๆเลยสำหรับการที่ได้ไปแอดมิดเนาะไปแอดมิดไปเข้าโรงพยาบาลนั่นเองค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะพี่น้องขาวอมั่นชั่วโมงกว่าๆนั่นเองค่ะอะอายสกุณพรค่ะพี่น้องคะอัปโหลดลงบอกว่าไข่แตกอีกแล้วค่ะพี่น้องคะวังซี่พี่น้องคะถึงกับต้องแอดมิดโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวสำหรับการเป็นในครั้งนี้เออพี่น้องคือจังเห็นคุณยาเนาะว่ากินยังกะหากออกเบิดพี่น้องโตเหลืองโตสีดโตแบบโอ้โหพี่น้องคะร้อนมากๆเลยสำหรับของน้องอะอายสกุณพรเนาะเพราะว่าหลังจากไปเที่ยวมาเมื่อวานนั่นเองเนาะกลับมาวันนี้ก็คือเป็นไข้เลยพี่น้องคะเป็นไข้ช่วงนี้ก็คือฝนมันตกแดดมันออกคือแบบว่าเออพี่น้องจักร้อนจักหนาวจักฝนมันสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยเนี่ยล่าสุดนี้ค่ะพี่น้องคะอะอายสกุณพรเนี่ยพี่น้องไข้แตกอีกแล้วค่ะโพสต์รูปชู2นิ้วนั่นเองค่ะแฟนคลับแต่ละคนแห่ให้กำลังใจกันเยอะมากๆเลยว่าโอ้โหอีลาแมรี่โตนแม่อยากเป็นแท่นเด้พี่น้องขนาดนี้เลยนะพ่อแฟนคลับก็คือเป็นห่วงน้องว่าเออแมรี่โตนอีลาแม่อยากเป็นแท่นในเรื่องเล่านี้นั่นเองพี่น้องค่ะแล้วทีนี้ทางคุณยาเนาะคุณย่าของน้องอาอ่ะยาล่ำนะพี่น้องคะก็ได้อัพลงเหมือนกันค่ะพี่น้องคะถึงเรื่องเล่านี้เนี่ยบอกว่าหายไว้นะอีลาเนี่ยค่ะพี่น้องคะเป็นรูปนี้เลยที่นอนอยู่บนเตียงนั่นเองค่ะว่าคุณหมอให้แอดมิด1คืนเดี๋ยวยินว่านะคะพี่น้องคะแล้วทีนี้มาฟังล่าสุดนี้นะคะทางมัมมี่ตู่ประกายดาวแฟนเพจค่ะได้ทำการโทรไปหาคุณย่านั่นเองค่ะคุณย่ารำนั่นเองค่ะว่าอาการตอนนี้อีลาเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นหรือยังเพราะว่าแฟนคลับพี่น้องคะทั้งการทักแชททั้งการคอมเมนต์ทั้งการทุกๆอย่างอยากจะรู้ว่าตอนนี้อีลาดีขึ้นหรือยังอีลาสดใสหรือยังนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบางคนนะคะเพิ่นกลัวว่าน้องจะเป็นไข้หวัดใหญ่ต่างๆนานาเพราะว่าอีกไม่กี่วันจะทำการถ่าย MV แล้วสำหรับเพลงอื่นขวัญในอายนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะมาดูสำหรับคลิปนี้เลยเป็นช่วงที่ทำการคุยกับคุณย่าเนาะที่อยู่โรงพยาบาลนั่นเองค่ะขออนุญาตคลิปนะคะจากมัมมี่ตู่ประกายดาวแฟนเพจนะคะที่เราได้เห็นกันในวันนี้นั่นเองค่ะขออนุญาตคลิปนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้พี่น้องทั้งนี้ได้ฟังกันนะพี่น้องเนาะตัวเลือดน้ำจ้อเลือดโอ้ตัวเลือดผลเลือดน้ำเป็นไงเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะคะพี่น้องคะอ่ะเพราะว่าไปไทยตอนบ่ายที่นี่นะท่านอยู่เพราะว่า
พราะว่าเออง่ายๆคือมันลงใจแล้วว่าอีหลาบ่ได้ติดบ่ได้เป็นไขวัดใหญ่ดอกเพียงแต่ว่าพี่ร่างกายคือไม่กินข้าวไงอีหลาบ่กินข้าวเมื่อวานแม่ก็บอกว่าเนี่ยกี่ก็บ่กินมีมันสิห่าเออเพียรถนั่นแหละนาเลี้ยงปันขมิ้นเนี่ยโอเคช่วยๆหน่อยช่วยๆหน่อยสิจะมาช่วยๆหน่อยสิคะจะช่วยหน่อยค่ะโอเคโอเคยายมีอย่างช่วยมาเด้อจ้าจ้าอันนี้คืออัปเดตล่าสุดเลยเนาะเพราะว่ามีตู่ก็ลงประมาณชั่วโมงที่แล้วนั่นเองค่ะเรื่องราวก็นี่แหละพี่น้องคะก็อยากให้อีหลาเนาะหายไวๆเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็คือถ่าย MV แล้วนะคะเอิ่นควันให้อายแล้วอีกไม่กี่วันก็จะทำการปล่อยเพลงเอิ่นควันให้อายเป็นที่เรียบร้อยให้แฟนคลับแฟนเพลงได้รับชมกันทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็แฟนคลับช่วยกันปั่นช่วยกันแชร์ช่วยกันซัพพอร์ตอีหลาเหมือนเดิมนั่นเองค่ะแล้วก็ทีนี้นะคะมาดูคอมเมนต์บ้างว่าแฟนคลับว่าอย่างไรพี่น้องคะเนี่ยแฟนคลับว่าโอ้โหหายไวนะคะลูกเป็นกำลังใจให้แล้วก็ทางพ่อจ๋าบอกว่าหายไวนะครับคนเก่งนะคะพี่น้องคะก็ต้องรอดูว่าอีลาจะได้ออกพรุ่งนี้ประมาณกี่โมงหรือว่าน้องน่าจะอัปเดตให้เราได้เห็นอยู่ยังไงว่าเนี่ยออกโรงพยาบาลแล้วนะคะแม่คะสำหรับในการที่แอดมิดอยู่โรงพยาบาลนะคะพี่น้องเพราะว่าคือจังหวะแล้วนะพี่น้องเนาะทางครอบครัวแหละทางน้องทางแบบว่าคนรอบข้างอะไรกลัวเป็นไข้หวัดใหญ่เพราะว่าแบบพี่น้องกว่ามันจะหายแล้วแบบมันสามารถที่จะแพร่กระจายติดกันได้นั่นเองนะเพราะว่ามีแต่เด็กเนาะอยู่ในบุคลากรเสี่ยงพวกนั้นแหละก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทั้งทีมเลยขอให้ว่าผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปให้ได้แล้วก็ขอให้น้องหายไวๆนะคะสำหรับในเรื่องราวนี้ก็ต้องรอชมรอดูค่ะพี่น้องค่ะอีกไม่กี่วันก็จะคอยเรานะคะก็จะเป็นสื่อกลางที่จะคอยอัปเดตเรื่องราวคอยจะผลักดันอีลาซัพพอร์ตอีลาทุกแพลตฟอร์มทุกเรื่องราวเลยนะคะสำหรับข่าวของอายสุกุณาพรพี่น้องก็ต้องรอชมเลยตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะแล้วก็นี่เลยแฟนคลับแต่ละคนพี่น้องค่ะมาให้กำลังใจเยอะๆแล้วก็พากันแชร์แชร์เข้าไปแต่ละเพจแบบว่าอู้อีลาไม่สบายวันนี้อีลาเข้าโรงพยาบาลนะคะแม่ๆก็เป็นห่วงกันมากมายพี่น้องเนี่ยเป็นภาพแบบแฟนคลับตัดลงโอ้โหมีแต่ภาพที่น่ารักที่น่าเอ็นดูใครที่ได้เข้ากลุ่มแล้วก็สามารถเลื่อนดูได้พี่น้องคะใครเขียดใดรับหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้วก็ไปดูคลิปตลกๆของน้องพี่น้องไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในบุคลากรเสียงหกเนาะน้องอยู่ในแบบน้องอยู่ทุกแพลตฟอร์มทุก Facebook ทุกเฟซของใครก็ตามที่อารมณ์คือแบบตลกเฮฮาครับขันนี่แหละใครเหงาใครเศร้าก็ไปดูน้องได้พี่น้องค่ะเนาะสำหรับนี้คือมีข่าวเรื่องราวเพียงนี้อย่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ